ทีนี้มาติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันมั่งนะคะบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุรถดับเพลิงค่ะเฉี่ยวชนกับรถเครื่องนะคะที่บริเวณแยกไปรษณีย์หาดใหญ่หน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็มีสาววัย21ปีเนี่ยเสียชีวิตคาที่ค่ะเรียกว่าประมาณ9นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถดับเพลิงเฉี่ยวชนกับรถเครื่องที่บริเวณ4แยกไปรษณีย์หาดใหญ่หน้าป้ายสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบศพยิง1รายเสียชีวิตคาที่นะคะทราบชื่อภายหลังคือนางสาวชนทิชาสิงห์พรหมอายุ21ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะก็เครถเครื่องยี่ห้อ Honda Scoopy สีขาวป้ายทะเบียน2กไก่คควาย533สงขลาโดยไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะส่วนข้างจุดเกิดเหตุค่ะก็พบรถดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจอดอยู่ค่ะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ820สงขลาซึ่งเป็นคู่กรณีนะคะโดยมีนายสุภชัยสีคล่ำค่ะเป็นพนักงานขับรถดับเพลิงเนี่ยค่ะเขาเปิดเผยกับทีมข่าวนะว่าตนเนี่ยได้ขับรถออกมาจากสถานีดับเพลิงค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปสอมเพนค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยซึ่งเป็นสี่แยกไฟแดงก็ได้ตีไฟเลี้ยวนะคะเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายระหว่างที่กำลังเลี้ยวเนี่ยก็อยู่นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ารถเครื่องคันดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ได้แซงซ้ายขึ้นหน้าเพื่อที่จะเลี้ยวไปด้วยเช่นกันแต่ว่าก็เกิดเสียหลักค่ะแล้วก็ตนเนี่ยก็เบรกไม่เห็นแล้วนะว่ามีรถเครื่องอยู่นะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นแล้วก็คาดว่าตัวของโลรถเนี่ยก็อาจจะเหยียบทับร่างของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะหลังจากนั้นนะก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยเพื่อจะเข้าให้การช่วยเหลือโดยยังปักหลักอยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ได้ตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะแล้วก็เรียกตัวคนขับรถดับเพลิงไปสอบสวนแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะ